วิถีบ้านเราอ่างล้างเท้าอาจพอมีพบเห็นบ้างในบ้านเก่าๆคนพื้นเพชุมชนดั้งเดิมที่ยังอนุรักษ์ไว้อ่างล้างเท้าพบได้บริเวณชานบันไดไว้สำหรับแขกไปใครมาได้ล้างเท้าก่อนขึ้นเรือนนอกจากนี้ในวัดบางแห่งยังพอพบเห็นเช่นกันสมัยแต่ก่อนคนยังไม่มีการใส่รองเท้าการขึ้นบ้านเรือนหรือศาลาวัดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องล้างเท้าทำความสะอาดก่อนแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีบางบ้านหรือวัดที่ยังใช้งานและอนุรักษ์ไว้อยู่ขอบคุณที่มาจากหมอชาวบ้าน